คลิปแนะนำผู้เข้าแข่งขันลำดับที่12นะครับคนนี้ครับมาจากเมืองหลวงประเทศไทยนะครับกทม.กรุงเทพมหานครนะครับจะเป็นใครนะครับมาติดตามคลิปนี้กันดูครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมผมอู๋กทม.ครับชื่อเฟซก็บัมเบิลเบย์ตอนนี้ทำอาชีพอะไรครับตลาดหลักทรัพย์แล้วอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับ34โอ้ตลาดหลักทรัพย์ไม่เกี่ยวกับเกษตรเลยไม่เกี่ยวเลยครับแต่ชอบกับพืชผักสวนครัวแล้วฮะไม่เคยปลูกเลยนะไม่เคยเลยแล้วหลงมาได้ยังไงตามน้ำมาก็หลงตามน้าไงพ่อน้าปลูกตามน้าไม่เคยเลยกะเพราก็ไม่เคยเหรอไม่เคยครับไม่เคยเลยไม่มีอะไรยากกว่ากันนะคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมคิดว่าอย่างนั้นใช่ครับร่วมสนุกนะร่วมสนุกโอเคเพราะฉะนั้นแตงกวาก็ไม่เคยปลูกเหมือนกันไม่เคยครับไม่เคยเคยปลูกแต่เป้าหมายสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ครับร่วมสนุกนะเอามาแล้วแผนการปลูกของเราเป็นไงฮะปลูกอินดอร์หรือเอาท์ดอร์ยังไม่มีเลยนะน่าจะปลูกในกรีนเฮ้าส์อ่ะอือหือแล้วมีแบบออโต้โฟโต้ให้ส่งให้แสงอะไรอย่างนี้ไหมไม่รู้เลยนะต้องไปศึกษาก่อนเดี๋ยวไปดู YouTube ก่อนนะ มีความมั่นใจแค่ไหนครับในการแข่งขันครั้งนี้ครับถ้าแข่งขันแล้วก็ต้องมั่นใจนะเราตั้งใจเราต้องทำได้ใช่ไหมเคยลงแข่งขันรายการที่ไหนมาก่อนไหมครับไม่เคยเลยนะไม่เคยเลยครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกเลยโอเคจะฝากอะไรนะครับถึงผู้เข้าร่วมแข่งขันคนอื่นครับให้คนตั้งใจครับถ้าไม่ตั้งใจเจอผมแน่ โอเคนะครับอันนี้ก็คือบุ๊กกทม.นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับทำงานตลาดหลักทรัพย์นะครับแต่ว่าสนใจในการเกษตรนะครับดาดึงมานะครับจากพืชสมุนไพรนะครับได้มาทดลองปลูกแตงกวาแล้วครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับดูนะครับว่าจะสามารถประยุกต์นะครับการปลูกพืชสมุนไพรไปเป็นผักสวนครัวนะครับจะเดือดได้ขนาดไหนนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับอู่กทม.นะครับซีซั่นที่1นะครับมีผู้แข่งขันนะครับ12คนนะครับซีซั่นที่2นะครับมีผู้แข่งขันนะครับ29คนนะครับใครจะได้แชมป์นะครับมาลุ้นไปด้วยกันนะครับการแข่งขันประกวดปลูกแตงกวาหอมเตยเจียไตอโรแมติกสวัสดีครับ